ออกไปนู่นนี่นั่นสวัสดีครับ in this video ผมจะแสดงวิธีการได้มาซึ่งสมการ e เท่ากับ mc square แบบง่ายๆนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะจริงๆมันมีหลายวิธีนะแต่ว่าอยากจะแสดงวิธีมีคนส่งง่ายๆนะครับผมมีคนส่งดิสสมการนะครับไอ้พวกอธิบายสมการ e เท่ากับ mc เท่ากับ2สมการนี้นะส่วนน้องหมออธิบายอยู่4ข้อนะครับ e เท่ากับนะส่วนน้องหมออธิบายไว้4ข้อหรือไง1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะครับ2สสารเมื่อเวลาทำให้แตกสลายไปเรียบร้อยจะกลายเป็นพลังงาน3พลังงานที่ว่านั้นกลับมาเป็นสสารได้อีกทีนึงนะไอ้ตรงข้อ3คือทำไม่ได้แหละนะครับ4สสารเมื่อเวลาทำให้หมดมวลจริงๆแล้วนะฮะจะกลายเป็นพลังงานทั้งหมดก็แปลว่าต้องให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนี้อย่างเช่นตรงนี้ถือว่าเป็นสสารก้อนนะครับเนี่ยทำมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะกลายเป็นพลังงานหมดถ้าชิ้นส่วนขนาดนี้นะครับที่ฝ่ามือเนี่ยครับมือถือมือถอยเนี่ยคว้างไปด้วยความเร็ว90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะออกมาเป็นพลังงานหมดโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันทำไม่ได้เขาได้แค่คิดเลขคำนวณโอเคไหมแต่ความเป็นจริงเนี่ยแค่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีก็ยังทำไม่ได้นะครับนั่นคือ EMC squareโอเคไหมครับก็เป็นสมการแห่งจินตนาการเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ลุงก็บอกว่าเป็นสมการลวงโลกเห็นไหมไปนู่นเลยคนละเรื่องเลยนะฮะคือในทางพุทธศาสนาตอนนั้นคือทำให้มันหมดอย่างเช่นว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราคำว่าหมดตัวตนตัวเราคือมันคือแมสนั่นเองครับแมสคือมวลนั่นแหละครับคำว่ามวลนี่คือมวลบุรีหนึ่งมวลนะครับมันเป็นลักษณะนามบุรีหนึ่งมวลมวลตัวนี้มันสะกดตามด้วยนอนหนูนะครับมอม้าสระอานอนหนูมวลบุรีหนึ่งมวลเนี่ยก็คือนอนหนูสะกดด้วยนอนหนูนะครับแต่ถ้าหากว่ามวลในภาษาฟิสิกส์เขาเนี่ยก็คือเรื่องของนี่มวลเป็นอย่างนี้ครับควันบุรีอธิบายผ่านควันบุหรี่ครับตรงนี้นะครับถึงจะเข้าใจได้ควันบุหรี่นี่เป็นมวลนะครับใช่ไหมพอพ่นนี่ก็หายไปใช่ไหมหายไปพอเวลามันหายไปปุ๊บเนี่ยยังการมองเห็นยังเขาเรียกว่ามวลหมดมวลก็จะกลายเป็นพลังงานโอเคไหมแต่ควันบุหรี่เนี่ยมันหมดอยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่มันก็ยังไม่ใช่ของจริงแต่นี่เพียงอธิบายให้รู้ว่าคำว่าหมดมวลหมดอธิบายให้เห็นภาพได้เพียงแค่นี้ครับโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าทางสมาธิจิตคำว่าหมดมวลหมดมวลมันจะรู้ด้วยตนตัวของตัวเองนะนั่นแหละครับมวลมันหมดตัวตนนั่นเองครับกลายเป็นความว่างกลายเป็นพลังงานมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นทางฝั่งพุทธศาสตร์ตามแนวคำสอนพุทธศาสตร์นะฮะจึงจะได้นะครับไอ้ตรงโอเคนะลองเข้าใจตามนี้ลองดูสิครับเนี่ย EMC square พูดได้4ข้อเห็นไหมสำหรับลุงนะครับ ใครจะบอกว่ามีที่มาไงลุงไม่ค่อยสนอยู่แล้วล่ะครับเพราะอะไรตัว C ก็แทนค่า 1C ก็คือความเร็วของแสงนั่นนะครับนะนะความเร็วแสงเราคิดว่าเป็นค่าคงที่นะเขาใช้เป็นค่าคงที่ในการคิดคำนวณเรื่องความเร็วทั้งหมดนะเอาความเร็วสองเป็นเอาความเร็วของแสงเป็นค่าคงที่ในการเปรียบเทียบโอเคไหมครับนะโอเคไหมแต่ค่าคงที่ตามแนวทางของพุทธศาสตร์
ก็คือเข้าสู่ความว่างคือปรมัตถ์นั่นเองเห็นไหมครับเข้าสู่ความว่างหรือความเป็นปรมัตถ์แน่นอนมันต้องเซตศูนย์คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจะทำได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงมีอะไรจึงมีข้อจำกัดเฉพาะนั้นกันนะครับจึงจะได้ก็แปลว่าต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะจึงจะได้กับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับในพลังงานที่ว่าเนี่ยเข้าไหมนั่นแหละครับก็หวังว่าคงจะพอจะเก็ตสำหรับท่านที่สงสัยวันก่อนจะมีคนถามไม่ใช่เหรอว่าอยากจะอธิบาย EMC ยกกำลังสองโอ้ยถ้าหากว่าลุงอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยลุงยอมครับยกมือไหว้ไว้ก่อน ตัวเยอะเหลือเกินนะแค่เห็นก็ยุ่งแล้วเอาความเข้าใจ4ข้อนี้จบแล้วครับอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ระดับนั้นโอเคไหมครับให้เขาหัวหมุนเขาเองพวกนั้น เราไม่เกี่ยวโอเคนะเรารู้อย่างเดียวก็แค่รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนเราเองจบข่าวนี่สูงสุดที่สุดแล้วครับในแนวทางที่เป็นมนุษย์โลกจะอยู่ได้ในลักษณะนี้นะครับว่าแล้วก็ไปถึงอะไรเอ่ยแอบนอร์มอลหรือเปล่านะลองดูสักตั้งลำซิลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นนี่ทางใจไว้แล้วคำว่า normal มันแปลว่าใน normal นะ normal มันก็เป็นปกติธรรมดา normal นะลองสักตั้งดูนะเผื่อดูสิผมว่าผมพูดแค่3ประโยคไม่จบผมว่าไม่เกิน4เดี๋ยวเอาเปล่าไม่เกินสี่ normal เดี๋ยวมันสะกดยังไงกับโลส normal เอางี้ก็ได้กันตัว n นะมั้งเอา n o r m a l เอาเขาว่า normal สักก่อนมาพูดกันมันแปลว่าปกติไอ้สามัญสันมาสามัญสามัญปกติธรรมดาคำว่าปกตินี่มันขึ้นต่อกับอะไรมันปกติของอะไรปกติของลมเวลามันพัดอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยปกติของน้ำปกติของดินปกติของความร้อนคำว่าปกติก็คือธรรมดาก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคไหมปกตินี่แปลว่าธรรมชาติอะนะผมว่ามันน่าจะลงตัวมากที่สุดผมว่านะปกติแปลว่าธรรมชาติก็ได้เอ้าสายเข้าไปธรรมชาติยังได้ด้วยไม่เสียหายหรอกครับปกติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาคนรู้จักธรรมดาหรือว่ารู้แค่ภาษาปกติธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเวลามีคำว่า normal เนี่ยมันก็ก่อนหน้าที่มันจะมี normal ที่มีภาษาพูดกันมันก็มาตั้งแต่ตรงไหนทีนี้ old ทีนี้ของเก่าแก่ old เขียนยังไงก็ไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้นะ old ที่แปลว่าเก่าแก่นั่นแหละเก่าแก่เก่าเก็บนั่นนะครับเอาเป็นว่า normal แบบเก่าๆสุดๆเลยมันก็มีที่มาเอาว่าของเก่าก็แล้วกันเก่าๆก็แล้วกันน้องมันเก่าๆมันแต่นู้นน่ะเริ่มเปิดสรรพสิ่งเริ่มเกิดธรรมดาเกิดธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมนี่แล้วว่าน้องมอตัวนี้มันปกติมันเริ่มเกิดธรรมชาติแล้วนะถ้าคำว่าน้องมอตัวนี้ไอ้มันไปไกลของเก่าๆนะครับนะมาตั้งแต่ขีดเส้นนี่ก็ได้เกิดสรรพสิ่งมาเนี่ยตั้งแต่มันเกิดสรรพสิ่งมาเนี่ยนะมันเก่าขนาดไหนทีนี้โจถ้ามาถึงท่านกับผมมารู้จักภาษาคำว่า normal เนี่ยซึ่งแปลว่าปกติธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับมันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านปีกันมาแล้วประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามารู้จักกันในระดับง่ายๆแบบภาษาบ้านๆตามสไตล์ลุงออก
ตามสไตล์บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติธรรมชาตินี่นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาจับประเด็นเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายน่าละทีนี้ฟังให้ดีนะแอปโนมอลมันจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยครับอย่าลืมนะอันนี้มันนอร์มอลเก่าๆนะนอร์มอลเก่าตัวนี้นอร์มอลเก่าไอ้มันก็ติทีนี้ถ้าว่ามันบอกว่ามันมีคำว่า new normal ต่อทีนึงอ่ะเอา new normal นะสีนี่รู้สึกจะพอละเลิกใช้ละมันไม่อันนี้ถือว่าเลิกใช้ทิ้งนั่นๆนี่คำว่า new normal แหละนะมีคำว่า new normal เข้ามายุ่งเกี่ยว new normal คนมอตัวเดียวเนี่ยครับนะมานิวนอร์มอลก็แล้วกันโอเคนะภาษาปัจจุบันเนี่ยนิวนอร์มอลนอร์มอลใช่ป่ะอันนี้มันถ้าหากว่าเก่านอร์มอลขนาดกลางขนาดใหม่เขาเรียกว่านิวนอร์มอลเห็นไหมครับแค่รู้3ช่วงนี้มันก็จะเริ่มรู้แล้วเนี่ยว่าแอปนอร์มอลจะอยู่ตรงไหนทีเนี่ยลุงออกมนุษย์แอปนอร์มอลนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นใครเขาจะบอกว่า normal เก่า normal กลาง normal ใหม่ new normal เนี่ยนะเขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแหละเราไม่เกี่ยวกับเขาแต่ภาษามันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยู่เวลานี้กำลังฮอตฮิตอะไรต่างสารพัดที่กันอยู่นะครับแต่คำว่าแอป normal ตัวนี้สำคัญนะฟังให้ดีนะฮะแอป normal เนี่ยโดยความรู้สึกอย่างเช่นว่าคน100คนนะครับก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างเช่นว่าไปไหนก็ใส่เสื้อผ้าพรนะจะเป็นสีสันอันสาอะไรก็สุดแต่ใช้เสื้อผ้าพรกันปกติธรรมดาคน100คนนะครับมีประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างดีอีกคนนึงคนที่101โผล่มาแล้วแทนที่จะใส่เสื้อผ้าพรหรือมาพูดจากันปกติธรรมดามาไม่เลยอีกคนคนที่101เนี่ยพูดพลาดมองบ้องเลยครับเดินผ่าวงเลยละครับแก้ผ้าเลยละครับผ่าเข้าไปในวงกลางนะแล้วพูดจาก็โวยวากโวยวายไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้ตัวอาการอย่างนี้แหละโดยทั่วไปมักจะเรียกว่าแอปนอร์มอลนะครับของมนุษย์คนนึงแอปนอร์มอลว่าไปนึกออกไหมครับหรือว่าบ้านั่นนะครับคนบ้าในภาษาสามัญจริงๆคือตรงนี้เองคล้ายๆกับว่ามันเป็นลักษณะทางลบอ่ะโอเคไหมก็คน100คนเขากำลังกินอาหารหวานข้าวเลี้ยงดูปูเสือกันร้องเพลงตบมืออะไรต่างๆนะแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาสุภาพเรียบร้อยอยู่ๆคนที่เกินร้อย101มาก็ผ่าวงเลยเนี่ยอากับกิริยาเช่นนี้มันเป็นทางลบนะก็เลยบอกว่าก็เลยใช้ภาษาบอก abnormal เป็นที่รู้จักกันดีก็คือบ้านะครับแต่ abnormal สั้นบรรลุงทีเนี้ยครับมันอยู่ตรงไหนหรือวะแอปนอร์มอลมันอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละครับ AB ของลุงอยู่ตรงนี้ครับแอปนอร์มอลอยู่ตรงนี้เพราะมันมาตั้งแต่ก่อนเกิดเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้โอนอร์มอลนี่โอนอร์มอลเนี่ยมันจากตรงนี้เนี่ยนี่คือโอนอร์มอลนี่คือโอนของเก่าของเก่าบางเนี่ยก็เป็นของกลางก็คือ normal ตรงนี้เห็นไหมบางเนี่ยก็เป็น new normal ไปมันก็แบ่งเป็น3ช่วง abnormal ที่ลุงพูดถึงก็คือตรงนี้นะครับไม่ได้เข้าแก๊ปกับพวกนี้เลยครับไม่ได้เข้าแก๊ปกับ abnormal ที่ชาวโลกพูดถึงกันเมื่อกี้นี่เลยนะคนละเรื่องเลย abnormal ทางด้านนี้ต่างหาก
ที่ลุงออกมนุษย์แอบนอร์มอลนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะยังมีคำว่าอันคอนเซียสด้วยยังไม่พอนะยังมีว่าเซฟซีโร่ด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นลุงออกมันอยู่ตรงนี้แอบนอร์มอลหมายความนี้นะจ๊ะของลุงออกอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้มันอากาลิโกนะครับเวลาเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันมารูปแบบนี้ของลุงนะแอบนอร์มอลตามความหมายของลุงก็แปลว่าเกินบ้าเกินบ้าเพราะแอบนอร์มอลตรงนี้ในตรงนี้ก็เรียกว่าบ้าอยู่นะครับตั้งแต่จุดนี้มาถึงจุดที่ว่าสุดเลยนะครับบ้าอยู่นั่นคือบ้าเพราะฉะนั้นแอบนอร์มอลตรงนี้มันนอกเหนือจากบ้าหรือว่าเกินบ้านี่ยังครับมองออกไหมครับลุงออกแอบนอร์มอลถามว่าพูดจาเรื่องอะไรเงี้ยมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เป็นต้นสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับแอบนอร์มอลแบบลุง เห็นยังพอเข้าใจไหมครับทีนี้ง่ายเนาะอุ้ยบอกแล้วไม่เกิน4บรรทัดจริง1เก่า2กลาง3ใหม่เห็นไหมสี่แอบนอร์มอลตามภาษาลุงครับใช่ป่ะไม่อยู่แค่นี้ก็จบแล้วจะมีอะไรมากกว่านั้นนะนะลุงว่างั้นนะพี่นะง่ายเนาะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นของลุงอยู่เนี่ยครับต้องไปเฮดิทแอบนอร์มอลของลุงคือตรงนี้นั่นนะในชั้นในชั้นเดี๋ยวจะในแอบนอร์มอลของลุงเป็นอย่างนี้แต่ว่านอกเหนือจากภาษาที่เขาพูดกันมาไม่รู้กี่พันปีแล้วแอบนอร์มอลตามที่เขาว่านะแต่แอบนอร์มอลตามที่ลุงว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเป็นภาษาลุงบอกแล้วไงบอกแล้วว่ามันเป็นภาษาลุงเนี่ยแต่ตัวนี้แอบนอร์มอลคืออะไรแอบนอร์มอลนะอย่าลืมนะตัวนี้แอบนอร์มอลนะเขียนยังไงดีอ่ะนะเขียนงี้ดีกว่ามันจะได้พออ่านได้หน่อยแอบนอร์มอลแบบลุงเอบีเอาแล้วกันเขียนผีเขียนถือเลยไม่คุ้นไม่เคยภาษาผิดถูกช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดาโอเคไหมแอบนอร์มอลของลุงคือตรงนี้เองมันอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นะครับบอกให้ทราบมองไหมครับตัวนี้ที่บอกว่าเซตซีโร่ซีโร่คือตรงนั้นอย่าลืมนี่มันจะศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางวงกลมนะครับอย่าลืมนะเนี่ยอย่ามองข้ามไปนะขาดศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ที่บอกว่าเซตซีโร่เนี่ยเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์นะก็คือตรงนี้เห็นยังเซตซีโร่นะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของอะไร PE พลังงานบริสุทธิ์นี่เห็นไหมเห็นยังถ้าหากว่าสังนี้มันเป็น normal อยู่นะมันเป็น conscious ตอนนั้นต้องเป็น consciousมันมาแล้วนะคอนเซียสมาแล้วนะทีนะคอนเซียสว่าไปคอนเซียสมันมีคำว่าอันคอนเซียสครับเส้นนี้เส้นนี้คืออันคอนเซียสบอกให้ทราบไว้นะครับนี่อันคอนเซียสตรงนี้คอนเซียสแปลว่าสตินะครับตัวนี้แปลว่าสติเพราะฉะนั้นอันคอนเซียสคือสติจะหายไปมันก็หมายเรื่องของสติสมาธิเห็นยังแล้วก็ทางด้านนี้คือปัญญาเคยเห็นสมการนี้ไหมครับอย่างเงี้ยคอนเซียสคือสติตัวเนี้ยสติจะหายไปก็คืออันคอนเซียสก็คือไร้สตินะจึงจะได้พลังงานนี้มานะครับเพราะฉะนั้นสรุปความว่าพลังงานโพเทนเชียลเอเนอร์จีก็คือพลังงานศักดิ์คือตรงนี้เองครับPE เนี่ย PE P ตัวนี้ก็คือ potential
E คือ energy ตามภาษาฟิสิกส์เขานะครับตรงนี้แต่ PE ของลุงคือ pure energy นะครับอย่าลืมตรงนี้อันเดียวกันนั่นแหละครับมันจะมาตัวอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า abnormal จริงตัว pure energy มันจะตรงกับคำว่า unconscious เลยครับอันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือไม่รู้ฮะในหลักคิดของลุงอ่ะนะมันจะมาในรูปแบบพวกนี้หลักคิดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ไม่ได้เลยโครงสร้างคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะได้ยังไงอ่ะนะยกเว้นจะปัญญาคืออะไรเงี้ยไม่มาคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันแล้วนะครับนะมันต้องให้ความหมายนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องเลยใช้ภาษาพูดกันธรรมดาเนี่ยเคยได้ยินไหมครับสติสมาธิปัญญาเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเคยได้ยินไหมครับกายใจจิตเนี่ยหาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเอาโครงสร้างความคิดในแนวทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยมันคนละศาสตร์ไงเรื่องนี้สำคัญนะฮะพอเวลาเริ่มต้นจากคนละศาสตร์ปุ๊บมันก็มองหน้ากันปุ๊บก็เป็นตรงกันข้ามทันทีเลยครับเหมือนกับท่านหันหน้าใส่ผมให้หน้าใส่ท่านขวาผมก็เป็นซ้ายท่านอยู่ในข้ามแหละเห็นไหมฮะใช่นะมือข้างขวาผมก็มันเป็นข้างซ้ายของท่านอยู่ในข้ามแหละเนี่ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องถึงบอกว่ามันต้องหันหน้าเข้าไปในแนวเดียวกันอย่างเงี้ยมันถึงจะมองเห็นกันออกเวลาไปกันนั้นถึงมีคำว่าผู้นำผู้ตามผู้นำก็เดินนำหน้าไปผู้ตามก็เดินตามนะมันก็หันหน้าไปทางเดียวกันน่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะเข้าใจกันพอเวลาชี้นู่นชี้นี่มันนึกจะเห็นกันเหมือนกันใกล้เคียงกันเนี่ยรูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบการถ่ายทอดถ่ายเทที่มันถูกต้องตามธรรมชาติแต่ถ้าหันหน้าใส่กันเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะคอนฟลิกต์ทันทีเลยครับมันต้านทันทีเลยโดยคอมมอนเซนส์โดยเซนส์เนี่ยครับมันถึงยากนะมันยากตรงนี้ยากเซนส์ตรงนี้แหละครับที่มันจะเชื่อมโยงความเข้าใจของกันและกันระหว่างแล้วพูดถึงเดียวเนี่ยแล้วพูดถึงลูกฟุตบอลลูกเนี่ยคนละข้างมันก็ไม่เหมือนกันได้นะครับใช่ไหมท่านเห็นฝั่งนี้ผมเห็นฝั่งนี้ไม่เหมือนกันแม้แต่สิ่งนี้ก็เหมือนกันท่านก็เห็นแต่ฝั่งนี้แต่ผมเห็นฝั่งนี้นะครับมันคนละด้านมันถึงเข้าใจกันยากมนุษย์ถูกไหมครับใช่นะใช่นะยกเว้นมันอยู่ในนั่งอยู่ในจุดเดียวกันได้เห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยอย่างนี้ได้หมดเพราะมันองศาเดียวกันมันได้หมดอยู่ในจุดเดียวกันนั่นที่จะเป็นองศาเดียวกันได้คนละจุดปุ๊บคนละองศาทันทีเลยมันแม้แต่การมองเห็นสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เห็นไหมได้ยินสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเสียงแต่แป้นมาข้างเนี่ยบางคนได้ยินเสียงดังมากดังน้อยไหมครับงั้นการรับรู้กับเสียงนั้นมันต่างกันเพราะนั้นขอได้โปรดนะครับ 7-8 พันล้านคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันได้ทุกมิติเห็นไหมแต่เข้าใจได้ไหมทีเนี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้ให้เหมือนมันไม่เหมือนแต่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วเข้าใจได้นะแต่ถ้าหากว่ามาทำนองถึงที่ตรงกันมันจะเข้าใจกันได้หมดเลยมันถึงยากถึงจะยากนะวันนั้นนะครับแต่นะวันนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าใจง่ายเพราะมันมีลุงออกมาสื่อสารอยู่ในวินาทีนี้นะมาสื่อสารให้ได้กรุณาพิจารณาตามทั้งหมดถ้าเชื่อปุ๊บจะไม่ได้อะไรเลยจากลุงออกใช่ไหมเชื่อลุงออกปุ๊บจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆขบค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณากับสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปได้จะไปต่อและไปอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ด้วยเห็นไหมสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยอะไรทำนองนี้ครับนะก็อยากจะขบวนตรงนี้เอาไว้แผ่นกระดานตรงนี้ลงวันที่สักหน่อยหนึ่งวันนี้พูดเอาไว้ในวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่22เนี่ย22ใช่ป่าวด้วยกอยอ63ก็แล้วกันมันกระดานแผ่นนี้นะมันจะกลายเป็นกระดานแผ่นนะแผ่นอะไรอมตะได้นะเดี๋ยวไว้เห็นพูดอย่างนี้นะค่อยดูเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแล้วเซ็นชื่อกำกับยังได้ด้วยเอาเปล่า
จี้ไปนู่นเลยให้มันรู้ว่าเนี่ยของจริงนะเนี่ยอีกหน่อยข้างหน้าจะไปประมูลได้ทำไปเล่นไม่ได้เออไม่ได้พูดเล่นนะ50ปีผ่านไปประมูลได้แล้วเนี่ยเราต้องคำพูดคำจานี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะนั้นอย่าถือสาภาษาลุงเขียนถูกเขียนผิดอย่าไปถือภาษาเพราะว่าลุงเอาแค่ตัวต้นเพราะลุงก็จะแย่อยู่แล้วเอาเต็มอย่างเช่นแบบ conscious c o n ก็พอแล้วอย่างว่าก็มีตัว c หน่อยน้ำหน้าหน่อยนั่นก็ต่อเองนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ตารางสอนไม่ใช่ครูสอนนักเรียนโอเคไหมครับ ใช่นะโอเคไหมพอใช้ได้นะพี่นะกระดานแผ่นนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์นะผมจะรู้คนนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะ PE เนี่ย PE เนี่ยของลุงเนี่ยเพราะนั้นคำว่าลุงหมอเออใส่คำว่าลุงหมอก็ไปหน่อยเห็นไหมให้มันเจ๋งไปหน่อยลุงหมอพิมพ์ดีเนี่ยเห็นไหมครับให้มันชัดๆเนี่ยโอเคไหมเพ่นี่นะมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวจะหาว่าใช่ไหมล่ะพอถึงขั้นนั้นพอโทแค่ลายเซ็นในไอสไตล์อะไรของหลานเอามาอะไรเข้ามาอะไรนะเข้ามาประมูลนะก็ต้องเยอะตั้งหลายล้านสองสามล้าน US ดอลลาร์ทำไปเล่นไปนะครับแล้วนี่มันผมว่ามันเหนือกว่านะเอาว่าไหนแม่อะไรเนื้อกว่าที่เนี่ยเอาอะไรเอางี้เปล่าไม่แค่นี้ก็เอออย่างนี้ได้นี่ก็ยังพอได้โอเคมันจะได้รู้ว่าอย่างนี้ว่าอย่างเงี้ยอ่านออกเปล่าเนี่ยอ่านไม่ออกมั้งอ่านออกกว่านี่ EMC ยกลังสองอ่านออกไหมเนี่ยได้เนาะโอเคงี้พอที่จะรู้เรื่องหน่อยนี่ของแค่นี้นะครับอนาคตก็จะกลายเป็นอะไรไม่ได้พูดเล่นนะลุงไม่ได้พูดเล่นนะตีกรอบไว้หน่อยเอาไว้เมื่อ50ปีผ่านไปหรือว่าร้อยปีผ่านไปไปประมูลพระประวัติศาสตร์นะรู้ไว้ทำไมถึงใช้ภาษาไทยด้วยวะเนี่ยคนไทยเด้อใช่ป่ะจะไปใช้ภาษาอื่นไปทำไมละบัดถอยใช่ป่ะเพ่ไม่ใช่เล่นๆนะตารางเนี่ยเพราะตอนนี้คืออากาลิโกเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติเนี่ยตัวนี้แหละครับคือใช่นะมาแล้วก็เซตซีโร่ไปเสร็จสับพลังงานสับพลังงานจนเนี่ยเห็นไหมครับพลังงานจนจริงๆก็คือแรงต้านนั่นเองครับแรงต้านของอากาศเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีแรงต้านนะครับไม่มีอะไรมาต้านได้เลยนะปราศจากแรงต้านก็มีสิ่งนี้ก็คือเรื่องของ PE Energy เนี่ยครับเพราะมันเป็นค่าคงที่ทั้งหมด PE Energy เป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เป็นอวกาศเป็น Space หรือที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะพูดว่า Dark Energy นะครับเป็นพลังงานมากมายมหาศาลแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนทุกวันนี้ก็หาไม่เจอแต่รู้ว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลก็ได้แค่นั้นเองทางวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์นี่จะรู้ฮะว่าพลังงานมันมากมายมหาศาลแล้วก็มาใช้ได้เลยเป็นต้นเอามาใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนไหนๆอะไรทำนองนี้แหละครับน่าๆๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะต่อไปก็จะมีผู้คนถามนะอยู่ตรงนี้ก็อธิบายจนได้แหละผมอธิบายแค่4คำเดี๋ยวนี้จริง4ข้อ EMC สแควร์นอกนั้นก็ไปหาเอาเองหัวแตกหัวแตนเชิญนะครับไปคิดเอาเองลุงไม่เกี่ยว
ลุงรู้อย่างเดียวแค่ตรงนั้นนะๆๆโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะมากันเยอะไอ้แค่ normal abnormal มันมาถึงตรงนี้จนได้นะครับใช่มั้ยมันมาลงเอ่ยของมันเองนะก็เรียกว่าหมอลำมันพาไปเองไม่ได้ตั้งใจพามันเหตุการณ์สถานการณ์มันพามาเองโอเคนะครับพามาพาไปเองโอเคจบข่าวนะเอาละครับถือโอกาสลบซะเลยปืดปืดปืดจบข่าวเห็นไหมลบเองด้วยไหมไหนนะไหนนะสบายไหมล่ะเอาละคนไหนที่ฟังทันคนไหนที่เข้าใจในวันนี้นะฮะก็ถือว่ามันก็EMC Square ทุกฝ่ายเนี่ยก็อาจจะมามีคนรู้จักต้องผ่านทฤษฎีสัมพันธภาพนะก็มีกี่ทฤษฎีนี่มาเข้าใจมันได้เข้าใจยังลุงไม่ต้องหรอกต้องไปผ่านทฤษฎีสัมพันธภาพนะทั้งปกติทั้งความพิเศษอะไรก็ว่าโอ้เนี่ยลุงไม่ไปตรงนั้นให้คนเขาลุยกันลุงรู้แค่อะไรก็เป็นหนึ่งเดียวก็พอแล้วก็ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนั่นน่ะสัมพันธภาพมันจะมีอะไรครับสรุปรวมพันทั้งหมดรวมหลงจ้องคือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวแค่นี้เองเมื่อรู้ความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายไปทำไมล่ะนะใครอธิบายก็เชิญอัธยาศัยครับแต่ลุงสรุปไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะจบข่าวเลยเห็นไหม